รงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคสวทช.เป็นสถานที่ผลิตอาหารในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและสานให้ประโยชน์เชิงหน้าที่โดยให้บริการงานวิจัยด้านการพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบรวมทั้งให้บริการการผลิตวัตถุเจือปนอาหารสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลโคเด็กซ์ GHP และ HACCP และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมหรือ GILSP ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการหมักจุลินทรีย์และกระบวนการปลายน้ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับทดลองตลาดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมโดยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะช่วยเพิ่มความพร้อมของเทคโนโลยีลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการลงทุนเครื่องมือมูลค่าสูงเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิดของโมเดลเศรษฐกิจ BCGและนักวิจัยที่กำลังยืนอยู่ข้างดิฉันนะคะดิฉันขอแนะนำดร.กอบกุลเหล่าเทงผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชันและนวัตกรรมอาหารไบโอเทคค่ะสวัสดีค่ะดร.กอบกุลสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังยืนอยู่ที่โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการนะคะก็วันนี้ดร.กอบกุลจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าที่นี่มีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่จะสามารถช่วยผู้ประกอบการได้บ้างค่ะค่ะที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีชีวกระบวนการนะคะซึ่งก็คือการผลิตนะคะสารนะคะหรือส่วนผสมฟังก์ชันต่างๆจากจุลินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อรายีสต์แล้วก็แบคทีเรียนะคะซึ่งก็เน้นทั้งการพัฒนาวิจัยแล้วก็การออกแบบนวัตกรรมทั้งในระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับโรงงานต้นแบบหรือระดับกึ่งอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องการลดการลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีนะคะหรือยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีก่อนที่จะลงทุนนำไปผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ค่ะแล้วโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการมีความพร้อมในการให้บริการกับผู้ประกอบการแบบไหนบ้างคะทางเรานะคะก็มีความพร้อมในเรื่องของการให้บริการวิจัยนะคะบริการเทคนิคหรือเป็นที่ปรึกษานะคะทั้งการผลิตจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะและในกลางปี64เนี่ยเราก็จะรองรับการผลิตในตามมาตรฐาน GMP ค่ะแล้วท่านที่สนใจนะคะอยากจะมาขอรับบริการจากโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการสามารถติดต่อได้ตามช่องทางใดบ้างคะค่ะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะเบอร์โทร025646700ค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณดร.กอบกุลเหล่าเทงนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการในวันนี้นะคะขอบคุณดร.กอบกุลค่ะBCG เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม